มธุรกิจท่องเที่ยวเขาขอนำเรื่องหารือในการประชุมส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนเพื่อให้หาแนวทางแก้ไขและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการซื้อผลสตรอเบอรี่มาบริโภคหลังมีการพบใช้สารเคมีสูงหวั่นเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหลังจากเกษตรกรที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกสตรอเบอรี่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวที่กำลังบูมอย่างหนักแต่ล่าสุดมีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการซื้อสตรอเบอรี่มาบริโภคเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้สารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยและยาฆ่าแมลงค่อนข้างมากเนื่องจากหวังผลทางธุรกิจและส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนอกพื้นที่ซึ่งมาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้ามาลงทุนทำแปลงเพาะปลูกจึงจำเป็นต้องเร่งผลผลิตซึ่งเป็นเหตุผลในทางธุรกิจด้านเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่นายมนัสเสถียรสุขประเสริฐกล่าวว่าตนเองนั้นปลูกสตรอเบอรี่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทำอาชีพปลูกมาแล้วกว่า5ปีได้ย้ายพื้นที่มาปลูกที่อำเภอเขาค้อได้2ปีโดยมาอาศัยอยู่กับญาติที่เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่อำเภอเขาค้อและได้เช่าพื้นที่ปลูกจากญาติจำนวน2ไร่ลงทุนการปลูกต่อไร่ประมาณกว่า 100,000 บาทสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4-5 เดือนผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ยืนยันว่าสารเคมีที่ใช้ไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากเป็นสารชีวภาพล้วนๆและได้มีการติดป้ายแนะนำผู้บริโภคที่จะเข้าไปเก็บผลสตรอเบอรี่ในไร่ให้ทำการล้างน้ำก่อนที่จะบริโภคนี่นะครับผมซึ่งเป็นชาวสวนที่อยู่ไร่สตรอเบอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่บนเขาค้อแห่งนี้ผมขอยืนยันว่าไร่สตรอเบอรี่นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวครับผมส่วนมากที่เราพ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นพวกฮอร์โมนเร่งดอกบ้างอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์ผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บค่อนข้างจะเยอะทีนี้เนี่ยต้นมันจะโทรมเราจะใช้พวกฮอร์โมนที่บำรุงต้นนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ว่าเจ้าของบริษัททุกบริษัทเลยที่เขามาโฆษณาตรงนี้ก็คือว่าเป็นชีวภาพครับผม 100% แล้วเขาให้เราพ่นแล้วเขามากินยืนยันให้ผมดูผมปลูกเนี่ยผมต้องกินได้ครับผมถึงจะให้นักท่องเที่ยวกินครับผมเขาค้อนก็ขยายเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะรวมตัวกันไปขายของที่จุดชมวิวซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นผลเสียเลยจะไม่มีที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวเลยแต่หลังจากที่มีไร่สตรอเบอรี่เกิดขึ้นนี่นะฮะใจแต่ละจุดก็จะกลายเป็นจุดขายของอย่างตรงนี้เป็นไร่สตรอเบอรี่ยักษ์อันหนึ่งพอยักษ์สองที่อยู่ทางอนุสรณ์จีนห่อทางนู้นเนี่ยจะกลายเป็นที่ขายของอีกจุดหนึ่งของพี่น้องหน้าบ้านศรีมาลักษ์พี่น้องชาวเขาค้อตรงนี้เลยครับผมเป็นการกระจายรายได้อย่างใช่ครับผมทุกคนมีที่ขายของเพิ่มขึ้นส่วนนางจันแรมศรีเดชเลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อกล่าวเสริมว่าทางสมาคมมีความห่วงใยในประเด็นปัญหาดังกล่าวจะนำเรื่องนี้พูดคุยหารือในการประชุมส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนเพื่อให้หาแนวทางแก้ไขและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการซื้อผลสตรอเบอรี่มาบริโภคหรือแม้กระทั่งการไปจับต้องสัมผัสทั้งต้นและผลสตรอเบอรี่ภายในแปลงเพาะปลูกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมในอนาคตต่อไปด้วยครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็คงจะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลนะคะในพื้นที่ที่ปลูกแล้วก็รวบรวมพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็จำนวนเกษตรกรทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะเข้าประชุมหารือกันในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะมีมาตรการในการป้องกันนะคะอย่างเช่นมีป้ายในการที่จะแนะนำนักท่องเที่ยวในการที่จะเก็บสตรอเบอรี่ในแปลงนะคะแล้วก็ในการรับประทานสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมาคุยกันในเรื่องของการที่จะไปขอGAP นะคะที่ของสำนักงานเกษตรนะคะเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานเป็นตัวยืนยันตัวชี้วัดการันตีว่าแปลงนี้นะคะได้ผ่านกระบวนการที่เป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วนะคะก็คือได้ GAP จากสำนักงานเกษตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในอีกแนวทางหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความสุขแล้วก็มั่นใจได้ว่ามาแปลงแต่ละแปลงแล้วก็เกษตรกรทั้งเกษตรกรเองแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและก็ท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกันนะคะก็ในที่มีข่าวว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่มันเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็มีส่วนอยู่เนื่องจากว่าสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นพื้นเพของคนเขาค้อนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปเรียนรู้มาจากทางเหนือนะคะพื้นที่ทางเหนือซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ปลูกก็เป็นคนชนเผ่านะคะเป็นชาวเขานะคะจะว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวม้งนะคะที่ไปดูในพื้นที่ของญาติพี่น้องทางเหนือแล้วก็นำมาเห็นว่าอากาศที่นี่เดิมครั้งแรกปีที่แล้วน่ะมีมาแค่
ประมาณ 2-3 เจ้านะคะเพื่อมาทดลองแล้วการลงทุนก็ไม่ได้ถูกนะคะไร่นึงเป็นแสนนะคะในการลงทุนการปลูกฉะนั้นพอไปเรียนรู้แล้วก็มีกูรูก็เหมือนกูรูเหมือนกับผู้มีความรู้ความสามารถนะคะติดตามมาแล้วก็เห็นว่าพื้นที่นี้สามารถที่จะทำเรื่องสตรอเบอรี่ได้1เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย2เพื่อเป็นอาชีพของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็มีการติดตามกันมาแล้วก็มาปลูกมาแบ่งพื้นที่กันปลูกนะคะก็ไม่ได้ถือว่ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของชาวเขาค้อนะคะก็60 40เพราะว่าอันนั้นเข้ามาเขาก็มาแชร์ความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆในการที่จะทำผลิตสตรอเบอรี่ได้ผลผลิตที่สวยงามแล้วก็ได้ราคาดีนะคะ